สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ยังก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับที่ตีฟองนมเป็นยี่ห้อคุสเมดนะครับก็จะเป็นไซส์30 × 10 × 7 ซมเขียนว่าซูเปอร์เทอร์โบด้วยตัวนี้มันจะใช้ถ่าน4ก้อนนะครับเป็นถ่าน 2A 4ก้อนอันนี้เขาไม่ได้แถมมาด้วยนะพี่ยังก็ต้องซื้อมาใส่เองต่างหากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครซื้อพวกรุ่นพวกนี้คุณก็ต้องเตรียมใจนิดนึงนะครับกับในการซื้อฐาน 2A 4ก้อนเนาะเพราะถ้าเกิดเครื่องตีฟองนมที่มันเป็น2ก้อนนะครับสิ่งที่ได้คืออะไรครับก็คือว่ามันจะประหยัดนะครับในเรื่องของตังค์แต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือถ้าเกิดเป็น2ก้อนพวกทั่วไปอ่ะมันจะไม่แรงแต่ตัวเนี้ยมัน4ก้อนแล้วมันก็แรงด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะครับว่าสภาพนะครับเป็นอย่างงี้นะครับเห็นมั้ยครับนี่ปึ๊บนะครับข้างๆนี้เนี่ยก็มีที่จับแล้วที่สําคัญนี่มีตัวนี้ด้วยครับเนี่ยดูเป็นดูไฮคลาสดูไฮเกรดมากเลยก็คือที่ปิดนะครับกันรอยนะครับว่าไม่ให้ไอ้ส่วนที่เราตีมันสกปรกรวมถึงเป็นหน่วยมาตรวัดที่ตวงได้ด้วยถ้าเกิดดูดีๆนะครับตรงนี้มันจะมีหน่วยที่เป็นหน่วยวัดให้ด้วยโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมครับอย่างแรกก็คือเสียงที่จะค่อนข้างที่จะเงียบนะครับมันเสียงตื้อ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 และแรงก็ดีด้วยที่สำคัญนะครับเนื่องจากเนี่ยมันเป็นเห็นไหมครับดีไซน์ทำไมเขาต้องดีไซน์อ้วนๆครับไม่ได้ดีไซน์แคบๆเพราะอะไรการที่เขาดีไซน์อ้วนๆอะอย่างเงี้ยทำให้แรงกระทบนะครับที่กลับมาถึงมือน้อยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ใช้ดีเลยถ้าเกิดใครเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อเรียกว่าอะไรครับทำเกินกว่าวันละ10แก้วน่ะถามว่าตัวนี้ดีไหมก็คือตัวนี้ได้วันละ20แก้วไม่ปวดมือด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดใช้แบบ 2A ทั่วไปอะคุณทำวันละ10แก้วอะมันจะปวดมือแต่เนี้ยมันก็ไม่ปวดมือนะครับเพราะแบบดีมากเลยเนี่ยตัวนี้ช่วยซัพพอร์ตโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันดีกว่าเนาะว่าเฮ้ยถ้าเกิดตีฟองนมเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์เทอร์โบจริงหรือเปล่ามาเราแกะกันสดๆเลยนะครับดูสิฐาน4ก้อนมันจะได้ขนาดไหนเนาะในการตีฟองนมโอเคเพียงก็ใส่นมไปนี้นะครับใส่ไปขนาดนี้เนาะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตีฟองนมกันเลยมาดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนหลักการในการตีฟองนมนะครับจุ่มเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนนะครับเราอย่าหมุนข้างบนแล้วก็เข้าไปทันทีนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการทำให้นมกระเด็นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมครับหมุนเร็วมากครับเนี่ยและอย่างนึงนะครับในการตีฟองนมให้ดันขึ้นดันลงนะครับอย่าแค่จุดหยุดจุดเดียวนะครับให้เราดันขึ้นดันลงแล้วนมมันจะเกิดฟองขึ้นมาเนี่ยครับเงียบนะครับเสียงเงียบที่สำคัญก็คือแรงไม่ได้กลับมากระทบกับมือเท่าไหร่นะครับโอเคก็ได้แล้วเดี๋ยวเพียงก็ตักฟองนมให้ดูเนาะก็ได้ฟองนมในระดับนี้นะครับก็โอเคถือว่านิ่มว่ะคือถ้าเกิดใครเรียนบาร์เทนเดอร์นะครับเราจะรู้นะฟองนมที่เกิดขึ้นมาตรงนี้นอกจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องปั่นที่มันมีความแรงสูงอ่ะตรงนี้มันจะนิ่มแล้วมันจะนุ่มดังนั้นนะครับไอ้เครื่องพวกนี้ยันบอกเลยว่ามันดีกว่าเครื่องแบบฐาน2ก้อนแน่นอนเพราะอะไรครับมันได้ความแรงที่มากกว่าถึงแม้ว่ามันจะเปลืองกว่าฐาน2ก้อนนะครับเพราะมันต้องใช้ถึง4ก้อนของ 2A แต่ว่าเนื้อนมที่ออกมาดูนี่ดิอย่างเงี้ยเห็นชัดมั้ยครับคืออาจจะดูเห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดชิมเนี่ยนุ่มได้ประมาณระดับมาตรฐานเยี่ยมให้ 95% ของเครื่องละ800หรือเครื่องละ 1,000 เลยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีงบบัดเจ็ตอะไรน้อยเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อตัวนี้นะครับก็ตัวเนี้ยความแรงถ้าเกิดเทียบกับตัวละ 1,000 นะตัวนี้ก็ได้ถึง 95% เลยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเขาเรียกอะไรครับมันจะอาจจะเปลือง1ก็คือเราใช้ถ่าน 2A 4ก้อนแต่ว่ามันได้ความแรงนะครับเป็นซุปเปอร์เทอร์โบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครทำกินเองที่บ้านเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องการซื้อใช้เงิน 1,000 บาทอะเพื่อที่จะตีฟองนมในเป็นรสชาติของที่ร้านเขาทำนะครับก็แนะนำตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครทำเป็นร้านอาหารนะหรือว่าร้านเครื่องดื่มเนี่ยพี่อั้นบอกเลยนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่อั้นไม่แนะนำพี่อั้นบอกเสมอนะครับว่าถ้าเกิดคุณทำเป็นร้านนมโดยเฉพาะเนี่ยคุณต้องซื้อเป็นแบบตัวละ 1,000 หรือตัวละ900นะครับที่มันเป็นดีไซน์อย่างนี้แหละแต่มันมีสายเชื่อมโยงแล้วก็เสียบปลั๊ก
พราะอย่างนั้นอ่ะมันจะประหยัดเงินและบัดเจ็ตของคุณมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครนะครับบอกว่าเฮ้ยผมต้องการลดชาติของเครื่องตีฟองนมอ่ะแต่ว่าไม่ต้องการลงทุนถึง 1,000 บาทนะครับพี่อันบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะมันได้รสชาติที่ใกล้เคียงกันถึง 95% นะครับในฐานะที่คนที่เคยทำมาแล้วโอเคครับก็จบไปนะครับกับการรีวิวนะครับของเครื่องตีฟองนมนะครับยี่ห้อของกุสเมดนะครับแล้วพอดีเนี่ยมันเหลือ3ตัวสุดท้ายนะครับเพี้ยนก็เลยไปซื้อมามันมีแค่3ตัวสุดท้ายที่ไปซื้อมาแต่ไม่ขาย3ตัวนะครับขาย2ตัวเพราะตัวนี้ตีฟองนมเมื่อกี้ไปแล้วชอบมากดังนั้นตัวนี้จะเก็บไว้ใช้เองเหลืออีก2ตัวนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็เพี้ยนก็จะทิ้งเบอร์แล้วก็ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็สามารถกลับมาติดต่อได้นะครับก็จะเขียนไว้ให้แต่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับแล้วข้างล่างลิงก์ของพี่อั้นเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยนะครับก็คือแสดงว่าขายแล้วนะครับเพราะมันเหลือแค่2ตัวสุดท้ายเท่านั้นเองก็ราคานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ถ้าเกิดติดด้านป้ายด้านข้างเนี่ยมันเขียนว่าตัวนี้นะครับ395บาทเนาะถ้าเกิดใครซื้อไปก็จะเห็นนะครับว่าราคาเขียน395บาทพี่อั้นขายนะครับอ่ะส่งแบบ EMS 239แล้วกันอ่ะเพราะว่าเราซื้อเหมามาถูกๆ239บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เอา EMS เนี่ยเอาส่งแบบธรรมดาก็219บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับอันนี้พิเศษเลยเพราะว่าพี่อั้นอยู่เขตเทศบาลนครอุดรธานีพี่อั้นไม่ต้องส่งเลยพี่อั้นคิดไป199แล้วกันเนาะโอเคนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเครื่องตีฟองนมแล้วก็ไอ้จุกมันอยู่ไหนหัวจุกมันตัวนี้นะครับก็ฐานไม่มีนะครับเพราะฐานก็ต้องไปซื้อเอาเองก็โอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับคนที่ต้องการตีฟองนมนะครับในรสชาติที่มันเหมือนกับเราไปกินที่ร้านนะครับก็ตัวนี้เลยก็เหมาะสมมากนะครับในราคาที่เท่านี้เองสามารถทำได้แต่ว่าตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าใครมาดูคลิปนี้ของพี่อั้นนะครับบอกให้พี่อั้นผมจะทำเป็นร้านไอ้พวกเครื่องดื่มเนี่ยคุณไปซื้อตัวละพันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันจะมีสายตัวนี้แล้วมันจะประหยัดตังค์กว่าคุณเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณใช้ถ่าน A4 4ก้อนนะครับเทียบกับคุณที่ใช้แบบไอ้เครื่องเสียบตรงนั้นน่ะไอ้ตัวนั้นน่ะถูกกว่าเพราะถ้าเกิดคุณทำเครื่องดื่มจริงๆอ่ะพี่อั้นมีประสบการณ์ที่รู้นะครับแล้วถ้าคุณใช้เครื่องนี้โคตรเปลืองขอบอกดังนั้นนะครับใช้สิ่งของให้ถูกต้องกับงานนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้พี่อั้นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคลิปหน้าพี่อั้นจะมารีวิวอะไรสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ